ก็คงเร็วกว่าครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เร็วกว่า60วันแน่ๆมันยังมีขั้นตอนทางกฎหมายบางประการที่กกต.มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการนะครับก็คือการตรวจสอบก่อนว่าในบรรดา 95,000 กว่าหน่วยเนี่ยมีหน่วยไหนที่มีเหตุที่จะต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือนับคะแนนใหม่ซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของกกต.ในเร็ววันนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่อาจจะใช้เวลาไม่มากนักแล้วก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะประกาศได้เมื่อไหร่ครับท่านคะตอนนี้คำร้องของคุณพิธากรณีหุ้นสื่อน่าจะถึงไหนแล้วคะท่านครับอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของเรานะครับก็คงเข้าสู่การพิจารณานำเสนอว่าจะทำไงต่อไปจะให้ถึงกกต.ในไม่ช้านี้ครับคาดว่าน่าจะมีการส่งสารรัฐธรรมนูญไหมคะเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยเพราะว่าเรายังไม่เห็นข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่อไปก่อนคดีทุกคดีหุ้นทุกนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับว่าข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่มีแล้วก็นำเสนอต่อเราก็พิจารณาตัดสินไปตามนั้นถ้าเห็นว่าไม่พอเราขอให้สอบเพิ่มหรือศึกษาเพิ่มได้แต่ตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าเรายังไม่เห็นเอกสารเป็นทางการอันเป็นผลมาจากการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะพูดได้มากกว่านี้ครับ